ความสำคัญของสัตพันธ์ล้านนาในพิธีกรรมทางสงฆ์คือเป็นเชิงเทียนสำหรับบูชาพระประธานในพระอุโบสถวิหารหรือพระธาตุเจดีย์สัตพันธ์ล้านนาส่วนมากจะทำด้วยไม้สลักลวดลายเป็นรูปสัตว์หรือพันธุ์พฤกษาที่นิยมมากที่สุดคือรูปนาคมีการลงรักปิดทองประดับกระจกสีด้วยด้านบนมักจะสลักเป็นเชิงเทียนรวม7อันหมายถึงภูเขาทั้ง7ที่ตั้งรายล้อมเขาพระสุเมนในปี2555กระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนสัตพันธ์ล้านนาเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาช่างฝีมือดั้งเดิมประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้านกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย